This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ยุคพ่อยุคแม่ยุคคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่2เขาอยู่ท่ามกลางความแรงแค้น okay. เขาต้องสู้เขาต้องต่อสู้เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตเขาอยู่รอดมันเลยมียุคที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์คือผลิตลูกมาผลิตออกมามีจำนวนเด็กเยอะๆใช่มันมีค่านิยมที่เขาเรียกว่าป่านชันก็คือนอนให้เน่าตายไปง่ายๆแบบไม่ทำอะไรอันนี้เป็นแนวคิดของเด็กในยุคนี้คือว่าอยากจะอยู่เฉยๆอ่ะไม่อยากแข่งขันไม่อยากดิ้นรนมีเงินเท่านี้ก็พอไม่พอขอแม่ถ้าแม่ไม่ให้ก็เดี๋ยวไปขอคนอื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้เราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินครับผมวิชานวัชราทิตย์ครับวันนี้เราจะมาคุยถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่นะครับในประเทศที่ถือว่าเป็น3มหาอำนาจนะครับในเอเชียเหนือก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็จีนว่าในเรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับต้องยอมรับอย่างนี้ครับวิชานว่าหากเรามองไปในยุคอดีตนะครับในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2คนในกลุ่มประเทศเหล่านี้ที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเข้มแข็งเลยโดยเฉพาะญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยอึดถึกและทนยุคเบบี้บูมเมอร์เพราะเคยผ่านความลำบากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาก่อนแต่ว่าในยุคปัจจุบันเขาเหมือนเดิมไหมไม่ละครับเฮียต้องบอกอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่เทรนด์ของเกาหลีญี่ปุ่นจีนไทยเราก็เป็นภาวะใกล้ๆกันอเมริกาเองที่เราบอกว่าโอ้โหประเทศเขามหาอำนาจอันดับหนึ่งประเทศที่หลายคนใฝ่ฝันอเมริกันดรีมเขาก็มีสภาวะไม่ได้ต่างจากประเทศเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงเล่าให้ฟังคือจะต้องบอกว่าอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ดีคนรุ่นเก่าดีกว่าหรือคนรุ่นเก่าไม่ดีคนรุ่นใหม่ดีกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสังคมอ๋อบริบทมันเปลี่ยนด้วยนะใช่แล้วมันมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของอื่นๆเข้ามาเป็นปัจจัยประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องเปิดใจให้กว้างแล้วก็ยอมรับเพื่อ1คือเราจะได้รู้ตัวว่าเรามีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มั้ย2คือเราจะได้รู้ว่าเมื่อประชากรส่วนใหญ่มีลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะคนที่จะต้องเป็นกำลังสำคัญของประเทศอ่ะมันจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรับมือให้ได้ทันก่อนทีนี้ท่านริชาร์ดบอกว่าไม่เหมือนเดิมต้องถามถ้าไปมองรุ่นก่อนฮะทุกคนคือหนักเท่าไหร่ก็ต้องทำค่ะเพื่อชีวิตที่ดีกว่าญี่ปุ่นนั้นชัดเจนเกาหลีใต้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วปัจจุบันเขาไม่เป็นอย่างนั้นเหรอต้องบอกงี้ว่าเมื่อเราอยู่ในยุคที่เรียกว่ามีความสุขสบายมากกว่าเมื่อก่อนความขยันความพยายามหรือปัจจัยปัญหาอุปสรรคมันย่อมน้อยลงไปยุคพ่อยุคแม่ยุคคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่2หรืออย่างเกาหลีมีสงครามเกาหลีหรือเวียดนามมีสงครามเวียดนามมาเขาอยู่ท่ามกลางความแรงแค้น okay. เขาต้องสู้เขาต้องต่อสู้เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตเขาอยู่รอดมันเลยมียุคที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์คือผลิตลูกมาผลิตออกมามีจำนวนเด็กเยอะๆใช่ให้ประชากรเยอะใช่แต่ทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับคนใกล้ตัวหรือตัวเราเองอะเมื่อก่อนเรามีงานอยู่แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหมฮะที่พอจะทำได้ถ้าคุณเรียนเก่งไปเป็นข้าราชการถ้าคุณค้าขายเก่งไปเป็นพ่อค้านักธุรกิจถ้าคุณทำอะไรไม่เก่งเลยไปเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย มันก็จะมีวงจรของอาชีพแบบประมาณแค่นี้แต่ทุกวันนี้มันมีอาชีพที่เราจับต้องได้อย่างเช่นอาชีพเดิม อาชีพที่จับต้องไม่ได้แต่มันสร้างเงินได้ก็คืออาชีพที่มันอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออนไลน์ต่างๆอาชีพเสริมนะใช่ทุกวันนี้มันเป็นอาชีพหลักด้วยมันก็เลยทำให้ว่าคนเราอ่ะมันมีทางเลือกมากขึ้นแล้วมองกลับมาว่าในเมื่อฉันมีทางเลือกขนาดนั้นแล้วฉันจะไปทนทำงานไถนาหนักๆทำไมอยู่ภายใต้ระบบเดิมๆไม่ได้เรามีอาชีพใหม่ๆที่นี่อยากให้เล่าให้ฟังครับว่าเทรนด์ที่บอกว่าญี่ปุ่นซึ่งบอกว่าเข้มแข็งมากแต่ก่อนนี่คือไม่เคยบ่นงานหนักแค่ไหนถ้าเราดูหนังเกาหลีก็จะเห็นเนาะใช่ปัจจุบันเขาเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้มันมีเทรนด์ของกลุ่มคนในวัยประมาณสัก18ถึง34ก็คือรุ่นเนี่ยประมาณ6นี่แหละสิ่งนี้เขาเรียกว่านิโตใช่มันเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษก็คือ not in education employment or training คือคนที่แบบไม่เรียนแล้วก็ไม่อยากทำงานอยากใช้ชีวิตอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆเอาแบบพูดยังไงว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยอยากให้พ่อแม่เลี้ยงก็เลี้ยงเขาไปเลยทำเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลเขาซึ่งมันมีเทรนด์แบบนี้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นหรืออย่างเช่นคนที่อยู่กับตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนไม่พบปะผู้คนไม่เจอใครเลยเป็นคนที่ถ้าไม่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเช่นอยู่กับอนิเมะอยู่กับการ์ตูนอยู่กับตัว
ละครสมมุติต่างๆแต่ไม่ต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันแบบนี้ก็มีเยอะในญี่ปุ่นมันเยอะถึงขนาดว่าเขามีการเก็บสถิตินะเฮียประชากรญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสัก100กว่าล้านคนเนาะ120กว่าล้านแล้วมีสัดส่วนของประชากรที่เป็นกลุ่มนิโตะบวกกับอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่ฉันน่ะก็ทำงานนะแต่ศักยภาพในการทำงานน่ะมันน้อยกว่าวุฒิไม่อยากทำงานหนักๆเรียนสูงนะโอ้นึกออกละเรียนสูงเรียนสูงมากเลยจบปริญญาแต่เลือกไปทำงานอย่างเช่นก็ไปยืนแจกใบปลิวไปอยู่ร้านนี้มาที่มันไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือใช้สมองเยอะๆพูดง่ายคือทำงานที่ต่ำกว่าศักยภาพที่ตัวเองมีกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่พอเอามารวมกันแล้วว่าประชากรชาวญี่ปุ่นที่เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะที่ไม่อยากที่จะต่อสู้ดิ้นรนหรือจะพัฒนาตัวเองหรือจะแข่งขันมันเลยกลายเป็นว่ามีคนกลุ่มนี้ประมาณ 10-15% ของจำนวนแรงงานของคนญี่ปุ่นทางประเทศเยอะมากนะ 10-15% ของชาติที่เคยมีผลิตภาพสูงมากแรงจูงใจของพวกเขาในการที่จะเป็นนิโตะนะครับหรือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ความสามารถไม่เต็มศักยภาพตัวเองมันเกิดจากอะไรครับเขาไม่อยากแข่งขันไม่อยากโอ้ไม่อยากรับแรงกดดันทางสังคมละและพอเขารู้สึกว่าเมื่อโลกนี้มันอยู่ท่ามกลางหนึ่งทุนนิยมการแข่งขันความกดดันเจอบูลลี่ในโรงเรียนเจอการบูลลี่ในที่ทำงานเจอสารพัดสารเพที่เขารู้สึกว่าทำไมฉันต้องมาทนในสังคมที่กระทำต่อเขาเขาเลือกที่จะปฏิเสธสังคมซึ่งบางคนน่ะมีสภาวะเข้าข่ายที่จะเป็นกลุ่มคนแบบนี้ด้วยแต่ไม่ยอมรับตัวเองก็มีประมาณสัก 650,000 คนในญี่ปุ่นโอ้โหอันนี้เยอะมากนะครับซึ่งเทรนด์แบบนี้ครับมันจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคนรุ่นใหม่เริ่มต่อต้านสังคมที่เขาเคยรู้สึกว่าพ่อแม่สร้างมาไม่ใช่มรดกที่เขาอยากจะได้ความเจริญที่เขาได้ไม่ใช่สิ่งที่เขาพึงพอใจแต่เขามองว่ามันคือภาระจากญี่ปุ่นเราลองไปดูกันบ้างเกาหลีใต้ถ้าเราดูหนังเขาเนาะคนเขาแอคทีฟมากนะครับมีความมุ่งมั่นในการที่จะไต่ขึ้นไปบนกระไดสังคมอยู่เรื่อยๆสถานการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้มั้งเฮียเคยได้ยินเขาว่านรกโชซอนไหมฮะนรกโชซอนโชซอนนี้ก็คือเราเวลาดูซีรีส์เกาหลีเนาะที่เป็นพีเรียดอะเราจะได้ยินอาณาจักรโชซอนครับก็คือยุคก่อนที่จะเป็นสาธารณรัฐนั่นแหละใช่แต่คนเกาหลีเนี่ยหยิบคำว่าโชซอนเนี่ยมาใช้ในยุคปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศของตัวเองที่อยู่ในยุคที่เขามีความแตกแยกทางชนชั้นและวรรณะก็คือยุคที่ยังคงมีถ้าคนจีนคือฮ่องเต้แต่ถ้าในเกาหลีเขาอาจจะเรียกเป็นจักรพรรดิหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นยุคที่ไม่มีความเท่าเทียมมันเป็นยุคที่เขาอยู่ต่างชนชั้นวรรณะและเขาไม่มีโอกาสในสังคมมากเปรียบเทียบกับในปัจจุบันคือเกาหลีเป็นสังคมของการต่อสู้แข่งขันอย่างที่เฮียบอกไปแต่ใครจะได้ดิบได้ดีในสังคมเกาหลีถ้าคุณคอนเนคชั่นไม่แข็ง คุณจะต้องถีบตัวเองขึ้นมาให้อยู่เหนือคนอื่นโดย1เข้าสู่ระบบการศึกษาที่ดี มันจะมีกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เป็นท็อปเทียร์ที่เขาเรียกว่าสกาย SKY S ก็คือ Seoul University ก็คือมหาวิทยาลัย Seoul K ก็คือ Korean University คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีและ Y คือ Yonsei SKY เหมือน Sky Castle อย่างนี้เลยนะใช่แข่งขันกันเข้ามหาวิทยาลัยระดับท็อป3แห่งนี้ Sky Castle เนี่ยคือสร้างจากสถานการณ์และสังคมจริงของเกาหลีที่ต้องการผลักดันให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยท็อปเทียร์นี้ให้ได้เพื่อสานต่อให้ตัวเองมีอนาคตที่ดีกว่าคนอื่นๆเพราะอย่าบอกจะบอกงี้ว่าเกาหลีเนี่ยไม่ได้มีความนิยมในมหาวิทยาลัยที่เป็นเทียร์ต่ำกว่านี้เพราะเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆปุ๊บอะไม่รู้ว่าบ้านเราคล้ายๆกันหรือเปล่านะท็อปเทียร์จะถูกเลือกเป็นที่แรกแล้วถ้าเกิดว่าคุณจบจากสถาบันสามสถาบันในกลุ่มสกายยังไงการันตีว่าคุณมีงานทำแต่ทุกวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ว่าคุณจบจากสถาบันในกลุ่มสกายคุณจะได้งานทำเพราะถ้าหากว่าพอร์ตคุณไม่สวยคุณไม่ได้มีผลงานระหว่างเรียนสังคมกดดันแข่งขันกันอย่างนี้หรือว่าแบบคุณไม่ได้มีคอนเนคชั่นสายป่านที่ยาวมากพอในกลุ่มของพ่อแม่โอกาสที่คุณจะได้งานหรือเติบโตในอาชีพการงานก็ยิ่งน้อยลงไปเพราะฉะนั้นคนเกาหลีเลยมองว่าประเทศตัวเองเป็นเหมือนนรกนรกโชซอนและที่สำคัญคือคำว่าเฮลโชซอนหรือนรกโชซอนเนี่ยมันมาแบบแดงขึ้นแบบจัดๆจัดๆก็คือในยุคของประธานาธิบดีพัคกึนเฮก็คือเมื่อปี2015ที่เขามีคดีคือเขาดึงเพื่อนสนิทเข้ามาพัวพันกับระบบการเมืองของเขาและเกิดการทุจริตขึ้นคนเกาหลีเลยตอกย้ำภาพนี้ว่าเนี่ยมันต้องมีคอนเนคชั่นมันต้องมีเส้นสายมันต้องมีการเข้าไปสู่วงในอ่ะถึงฉันถึงจะได้มีโอกาสในการเติบโตเติบใหญ่ในวงสังคมอีกหนึ่งอย่างพอมันเกิดคำถามเกิดขึ้นกับสังคมเกาหลีที่คนมองว่าเป็นนรกของประเทศตัวเองมันเกิดสภาวะอยากย้ายประเทศหนีโอ้นี่ขนาดเกาหลีประเทศเขาดูร่ำรวยนะฮะใช่ฮะก็เลยเกียร์ว่างไปเลยในประเทศตัวเองหรือว่าไม่อยากอยู่ประเทศตัวเองต่อไปแล้วไม่น่าเชื่อว่าเกิดแบบนี้
มาจีนกันบ้างจีนเป็นประเทศที่การเติบโตรวดเร็วมากตั้งแต่ยุคตั้งเสี่ยวผิงเลยนะฮะถึงแม้ประชากรจะเยอะมากแต่คนก็ดูขยันขันแข็งขึ้นชื่อมากว่าแอคทีฟมากๆก็ทำให้ประเทศนี้ก็เติบโตมาเศรษฐกิจอันดับที่2ของโลกจีนเป็นแบบนี้ไหมเพราะว่าต้องยอมรับว่าการเติบโตเศรษฐกิจจีนโตตามหลังญี่ปุ่นกับเกาหลีมาเพราะว่า2ประเทศนี้หลังสงครามโลกเขาก็โตแล้วส่วนจีนอาจจะไม่ใช่คนเขาเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็อะไรที่มาทีหลังมักจะต้องออกแรงกว่าเสมอโอ้มันออกแรงมากจนคนจีนเองเริ่มรู้สึกยังไงมันมีค่านิยมที่เรียกว่าป่านชันก็คือนอนให้เน่าตายไปง่ายๆแบบไม่ทำอะไรอันนี้เป็นแนวคิดของเด็กในยุคนี้คือว่าอยากจะอยู่เฉยๆอ่ะไม่อยากแข่งขันไม่อยากดิ้นรนมีเงินเท่านี้ก็พอไม่พอก็ขอแม่ถ้าแม่ไม่ให้ก็เดี๋ยวไปขอคนอื่นคือกลายมาว่าความแอคทีฟของคนจีนที่เรารู้กันเนาะเขาค้าขายเก่งเรียนเก่งเวลาที่เขาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเช่นสอบเข้ามหาลัยเซี่ยงไฮ้สอบเข้ามหาลัยปักกิ่งอ่ะเขามีการสอบเกาเข่าก็คือการสอบระดับชาติอ่ะเพื่อคัดหาหัวกะทิเข้าไปสู่โคต้ามหาวิทยาลัยพวกนี้คนรู้สึกว่าเมื่อฉันน่ะไม่สามารถที่จะไปแข่งขันได้ระดับนั้นน่ะก็อยู่แค่นี้พอละเพราะถ้าเกิดว่าเขาแข่งขันไปมากกว่านี้เขาจะรู้สึกว่าตัวเองจะยิ่งรู้สึกด้อยค่าเพราะเขาแข่งไม่ได้ปัญหาที่ตามมาคือด้วยตอนนี้ครับเศรษฐกิจจีนเจอสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลังจากโควิดปัญหาที่เกิดขึ้นคือสัดส่วนของการตกงานของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างสูงประมาณ 18% มันไม่ได้น้อยเลยนะ 18% ต่อประชากรประมาณ 1,400 กว่าล้านคนฉะนั้นแล้วอ่ะสิ่งที่คนจีนมองก็คือว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจมันไม่สามารถพัฒนาไปได้โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่จีนจะพบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวและมันจะฉุดให้เศรษฐกิจทั้งโลกอ่ะชะลอตัวตามโอ้โหแต่อันนี้ก็สิ่งที่หลายท่านอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าแล้วเขาใช้ชีวิตแบบเกียร์ว่างอะแล้วก็เงินมาจากไหนต้องยอมรับนะครับว่าเด็กเจเนอเรชันที่เป็นเด็กเจเนอเรชันใหม่อย่างน้อยที่สุดในสามประเทศนี้เนี่ยพ่อแม่เริ่มต้นมั่งคั่งแล้วครับใช่อันนี้แตกต่างไปจากยุคที่เป็นเบบี้บูมเมอร์เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะเจอปัญหาจากช่วงสงครามไปแล้วแล้วก็หลังสงครามเองพ่อแม่เองก็อาจจะไม่ได้มีเงินในการที่จะเลี้ยงดูแลลูกดังนั้นทัศนคติของคนเจเนอเรชันก่อนหน้านั้นซึ่งหลังชนฝาไม่มีฟูกให้รองรับอาจจะไม่เหมือนคนรุ่นนี้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนในเจเนอเรชันที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ที่มีลูกออกมาเป็นเจน Y หรือว่าเด็กก่อนนั้นเนี่ยครับทรัพยากรต้องบอกว่าดีกว่ายุคสงครามแน่นอนนะครับและไม่อยากเห็นลูกตัวเองลำบากครับอาจจะมาด้วยสาเหตุที่มีการบรรจบกันแบบนี้จนกระทั่งที่สุดก็อาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับในกลุ่มประเทศเหล่านี้ที่มองว่าเรากีว่างมันเสียเลยจะดีกว่าเนาะใช่แต่ต้องบอกงี้ครับว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่รัฐทุกๆประเทศอ่ะที่เราเล่ามาเนี่ยเขามองเห็นนะแต่กลไกการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมแบบนี้มันไม่ง่ายเหตุผลก็คือว่าเมื่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มคนที่แน่นอนประเทศคาดหวังว่าเขาจะต้อง drive ในสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมายุคพ่อยุคแม่ยุครัฐบาลยุคก่อนสร้างมาแต่เขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ fit in กับเขาคนรุ่นใหม่มีสิทธิ์เลือกมากขึ้นมีเสรีภาพในการเลือกมากขึ้นทำไมฉันจะต้องเชื่อทำไมฉันจะต้องฟังอย่างที่คนรุ่นเก่าเขาบอกมาเพราะฉะนั้นความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละถ้ามันผลักดันไปในสิ่งที่มันถูกต้องและมันดีมันจะเป็นแรงขับโอ้โหที่แบบมหาศาลทำให้เขาประสบความสำเร็จแต่ในมุมกลับกันนะเฮียคุณผู้ชมถ้าเขาใช้จุดเนี้ยเพื่อที่จะอบอุ้มปลอบใจตัวเองว่าฉันอยู่แค่นี้ก็พอแล้วไม่อยากจะแข่งขันไม่อยากจะพัฒนาสิ่งนี้ถ้าหากว่าคนประมาณสักล้านคนน่ะคิดเหมือนกันแล้วทำเหมือนกันน่ะเศรษฐกิจจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลในประเทศต่างๆเนี่ยคอนเซิร์นแล้วก็กังวลมากไม่ใช่แค่3ประเทศนี้กลับมาที่บ้านเราเมืองไทยเราเองเนี่ยแน่นอนอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองแล้วกันเนาะเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเราเห็นพลังของคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงออกมากขึ้นเรียกร้องมากขึ้นต้องการในสิ่งที่พวกเขามองว่ายุคก่อนๆที่ทำมาเนี่ยมันสุดทางแล้วเขาต้องการโลกใหม่ของเขาที่เขาอยากจะเป็นแต่แน่นอนเมื่อระบบสังคมมันถูกปลูกฝังและฝังรากลึกมาแบบนี้ความไม่พอดีของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันที่มันมีแบบแผนมาจากยุคเก่าๆอ่ะมันเลยทำให้คนเราอ่ะหนึ่งคือมองหาการย้ายประเทศซึ่งจริงๆแล้วมันมีเทรนด์อยู่กระแสช่วงนึงสำหรับบ้านเรากับอีกกระแสนึงก็คือว่าฉันต้องพยายามต่อสู้ในการหาตัวแทนที่คิดเหมือนฉันทำเหมือนฉันและอยากที่จะให้ประเทศเนี่ยมันเดินไปในสิ่งที่ฉันต้องการในฐานะคนรุ่นใหม่เราก็เลยมีตัวแทนรัฐบาลขึ้นมาในฐานะรัฐบาลคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาบอกว่านี่แหละคือตัวแทนของเขาแต่มันมีความน่าห่วงน่ากังวลนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลยุคนี้ชุดนี้ทำในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้มันจะเป็นผลร้ายและตีกลับไปที่ความไว้เนื้อเชื่อใจและเด็กพวกนี้หรือคนกลุ่มนี้ครับเขาจะรู้สึกว่าโลกเขาว่ามันไม่มีใครสามารถซัพพอร์ตความรู้สึกและอนาคตเขาได้เลยนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเทรนด์แบบนี้จริงๆคงไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเพราะถ้าเราดูนะครับการอพยพของคนยุโรปเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันก็ดีนะครับอังกฤษเองก็ดีย้ายไปฝั่งอเมริกาพอรู้สึกประเทศตัวเองสิ้นหวังเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่า
อันนี้เป็นภาคใหม่ของสิ่งเหล่านี้แต่ที่สุดแล้วครับก็เชื่อว่าทุกๆคนคงจะพยายามตระหนักนะครับว่าดีที่สุดคือทำให้สังคมที่ตัวเองมีอยู่นั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นน่าจะดีที่สุดเลยใช่ครับนะอ่ะวันนี้เวลาของรายการก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วยังไงก็ตามกลับมาพบกันใหม่นะครับกับเราสองคนและทีมงานนะครับเศรษฐกิจติดบ้านได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice